ฟังลงมาได้ยินจ่าพูดไหมฟังลงมาได้ยินไม่ได้ยินค่ะได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมได้ยินไม่ค่อยชัดค่ะได้ยินไม่ค่อยชัดหรอกค่ะอันนี้ได้ยินไหมได้ยินเหรอคะได้ยินเหรอเป็นบอเอาสมุดขึ้นมาจดความเกี่ยวกับงานอาชีพจดรหัสวิชาอาจารย์ผู้สอนเบอร์ไลน์เฟซโซเซสมุดไปเด่นศักดิ์ได้ยินไหมเด่นศักดิ์นิยากรได้ยินอาจารย์พูดไหมเนี่ยฮะได้ยินค่ะได้ยินอยู่เนาะจดเสร็จหรือยังจะได้ไปหน้าต่อไปเลยอุ้ยอาจารย์เฝ้าสุดท้ายเพิ่งจดหนึ่งจะฟังบ่ท่านกับขอเด้อเสร็จหรือยังจดเสร็จหรือยังบัวครับหมดจดเสร็จเพราะกันเดียวอยู่ค่ะ
ยังพวกก็ได้แล้วค่ะอาจารย์ยังพึ่งกันระบอกเขาพึ่งโจทย์ด้วยจ้ะต้มยังฮะต้มยังแอบแอบยังอาจารย์เขาว่าบ่อยโจทย์โจทย์คือใช่ส่งสมุดวันนี้นะเป็นอย่างส่งหาคะแนนหาคะแนนสิค่ะค่ะกี่คะแนนมาเลยบ่ก็หลายไปแล้วนะหน้าอื่นหรือด้วยดูความหมายและความสำคัญของงานอาชีพปัดเจอไหมเข้าใจคำว่าสรุปไหมเข้าใจอยู่ค่ะสรุปก็คือไม่ได้ให้หมดสรุปก็คือให้สรุปตามความเข้าใจอาจารย์จะพูดไปให้ฟังด้วยการประกอบอาชีพก็คือเป็นที่มาของรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิตซึ่งจำเป็นต้องอาศัยปัจจัย4ปัจจัย4ก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคในอดีตก็คือสิ่งของต่างๆเหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เป็นผู้จัดหาให้แก่สมาชิกด้วยการผลิตใช้เองในครอบครัวโดยไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อหาปัจจุบันการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเสร็จยังไม่ให้สรุปนะไม่ได้ให้จดหมดสรุปตามความเข้าใจเสร็จหรือยังทำไมคือแต่นิยากรคนอื่นไปไหนเป็นจากหรือไม่เห็นจากเป็นจากโอ้ก็นี่ก็ไม่ตัวเขาอีกโว้
เป็นอย่างนี้ค่ะก่อนมีปัญหาเนี่ยนะไรมีอะไรเข้าไม่ได้ป่ะเข้าตั๋วกันว่าว่าโอ้ออกมันตั๋วมูเสืออย่างเสร็จหรือยังอาจารย์สมมติว่าเดี๋ยวมานำเนี่ยย้ำใจๆกับย้ำไปก่อนแหละต่อไปเลยนะประชาชนมีการศึกษามากขึ้นความรู้ที่ได้รับจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้มาซื้อปัจจัย4และสิ่งของอื่นๆในการดำรงชีวิตและสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ตนเองครอบครัวสังคมอาชีพมีอยู่มากมายหลายอาชีพที่จะให้เราเลือกที่จะประกอบอาชีพการศึกษาก็มีส่วนอย่างมากในการประกอบอาชีพฉะนั้นนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนเรียนให้จบก่อนพิจารณาเลือกประกอบอาชีพที่มีความถนัดและความสนใจสุจริตมีความมั่นคงในชีวิตและมีรายได้เพียงพอต่อความจำเป็นของการประกอบอาชีพมีดังนี้เสร็จแล้วส่งสมุดนะห้ามลืมนะส่งมาส่งอยู่ค่ะเขาจดอยู่ใช่ไหมทำไมถามเด่นสักทุกตัวคุ้งเลยอย่างใครเสร็จหรือยังบัวค่ะอาจารย์ยะพึ่งน่าหรอค่ะเอามาดูความสำคัญของการประกอบอาชีพก็มีดังนี้นะคือก็หนึ่งเพื่อตนเองใช่ไหมเป็นการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินหรือรายได้มาจับจ่ายใช้สอยสำหรับการดำเนินชีวิตและตอบสนองความต้องการตนเองก็คือซื้ออะไรบ้างล่ะเครื่องซักผ้าเครื่องตัดหญ้าเตาไมโครเวฟรถยนต์โทรศัพท์มือถือซื้อสิ่งสร้างความบันเทิงและการพักผ่อนเช่นวิทยุโทรทัศน์วีดีทัศน์ตลอดจนซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเช่นเครื่องประดับราคาแพงน้ำหอมเครื่องสำอางเป็นต้นอันนี้ก็คือความจำเป็นในการซื้อของเราใช่ไหมไม่นี่อยากก่อนค่ะได้เงินมาจะซื้ออะไรบ้างเงี้ยค่ะแล้วก็หมดได้เงินมากสิซื้อเงี้ยโอ้ซื้อหลายอย่างค่ะอยากได้หลายอย่างซื้อเครื่องสักอันก่อนเลยเนาะเครื่องสักอันมีไหมคะอาจารย์ยังจะขวามีทักษิณแต่เป็นมาก
เหนียวเหนียวเที่ยงเหนียวไปหรอเพื่อนเสร็จยังครับเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้แล้วมาเพื่อนมาเพื่อนแป๊บ5นาทีนี่มาเลยแล้วเนาะข้อที่2ก็คือเพื่อครอบครัวใช่ไหมครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุดสมาชิกของครอบครัวจะประกอบด้วยพ่อแม่ลูกซึ่งมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันเช่นถ้าแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกและให้การศึกษาเพื่อประกอบอาชีพในอนาคตลูกมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาแล้วแสวงหาอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเองพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวเพื่อให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรู้เป้าหมายหรือยังว่าเราต้องเรียนหนังสือเพื่ออะไรคือนิยามก่อนเฮ็ดโจ๊กสิไปเฮ็ดหยังคิดหันไปบ่าย่างบัวค่ะเสร็จยังดูไปหรอเสร็จแล้วเนาะไปดูข้อที่3ก็คือชุมชนครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคมหากสมาชิกแต่ละครอบครัวประกอบอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมายและมีอาชีพที่มั่นคงรายได้ดี
และมีโอกาสก้าวหน้าภายในชุมชนจะทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชุมชนเจริญรุ่งเรืองสามารถพึ่งตนเองได้ข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายละข้อที่4ก็คือเพื่อประเทศชาติใช่ไหมเพื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพมีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทำให้อัตราการว่างงานลดน้อยลงย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับรัฐบาลสภาพสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีมีการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนรายได้เกิดจากการหมุนเวียนทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก้าวหน้าผลจากการที่ประชาชนประกอบอาชีพเสร็จแล้วก็เอาสมุดมาชมอาจารย์ต้องมีไหมพรุ่งนี้เจอกันจดเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยก่อนงั้นเอาสมุดมาส่งรวบรวมสมุดมาส่งอาจารย์พรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงนะพวกฮันกดตรงไหนนี่มันบอกว่า I like to give you Facebook to